ไปบนบานศาลกล่าวเนี่ยต้องไปแก้บนนะเขาว่ากันว่าถ้าหากว่าเราไปบนแล้วเราไม่ไปแก้บนเนี่ยเราจะฝันเห็นจระเข้ใช่ใช่ไหมถ้าฝันเห็นจระเข้แสดงว่าเจ้าที่เจ้าทางมาทวงของแก้บนแล้วพี่หญิงคนนี้ก็ประสบความสำเร็จค่ะหลังจากบนบานกับท้าวเวสสุวรรณก็เลยไปที่วัดไปแก้บนค่ะคุณผู้ชมค่ะแก้บนเสร็จสับเรียบร้อยก็ขับรถออกจากวัดทันใดนั้นค่ะวิทยุมันเปิดเองอ่ะเราไม่ได้เป็นคนเปิดนะมันเปิดเองแล้วเสียงที่มันออกมาจากลำโพงอ่ะมันไม่ใช่เสียงเพลงเป็นเสียงนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตเสียงสวดมนต์อย่างนี้เลยเหรอเสียงสวดมนต์แล้วก็มีเสียงคนพูดที่จับใจความไม่ได้เออมายังไงใจเต้นอย่างที่พี่จูนบอกเลยตุ๊บ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 หันหัวรถกลับวัดเลยเชื่อไหมแค่หักหัวเลี้ยวรถเข้าวัดแต่เราเห็นอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ชันฮะอย่าพูดเสียงดังไปเดี๋ยวเลขเคลื่อนอ๋อไม่พูดเด็ดๆคุณผู้ชมดูเองนะคะต้องตั้งใจนิดนึงค่ะเดี๋ยวมันก็วนกลับมาเองดูหน้าจอเอาไว้ค่ะหันหัวรถกลับไปจะไปที่วัดยังไม่ถึงเลยนะต่อขากลับอ่ะเพลงหยุดวิทยุปิดเออเธอบอกว่าขนลุกสู้เลยอยู่ๆก็มีเรื่องแบบนี้ที่มันลี้ลับเกิดขึ้นเราก็เลยไปพูดคุยกันหน่อยค่ะกับคนที่เจอสิ่งที่มันลี้ลับชื่อว่าคุณกนกพรค่ะเธอเป็นพยาบาลบอกวันเกิดเหตุอ่ะไปแก้บนกับท้าวเวสสุวรรณค่ะอยู่ที่วัดบ้านมะระตำบลดอนชมพูโนนสูงนครราชสีมาคือจากนั้นนะคะคุณผู้ชมแก้บนเสร็จสับเรียบร้อยขับรถออกมาจะไปเข้าเวรไงเป็นพยาบาลปรากฏว่าเครื่องเสียงดังขึ้นมาเฉยเลยอะแต่เสียงที่มันพูดขึ้นมามันไม่ใช่เพลงมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่เป็นภาษาณตอนนั้นตกใจทำอะไรไม่ถูกอะค่ะนิ่งอยู่สักพักช็อกไงก็โทรไปหาคนในวัดอะต่างก็บอกว่ากลับมาที่วัดก่อนเลยกลับมาก่อนเลยเธอก็เลยแบบเลี้ยวรถกลับค่ะปรากฏว่าเสียงประหลาดนั้นหยุดทันทีเธอบอกว่าขนหัวนี่ลุกสู้เลยอ่ะต้องใส่ที่ใส่หัวเอาไว้เลยเพราะขนลุกไงหัวตั้งอะไรแยะฟังหน่อยไปแก้บนท้าวเวสสุวรรณหลังจากที่เราได้โชคได้ลาภจากท่านนะแล้วทีนี้ในขณะที่เรากลับรถขับมาเพื่อจะมากลับมาเข้าเวียนตอนเช้าอะแล้วในขณะที่ขับรถมามันมีเสียงจากวิทยุดังขึ้นมาโดยทั้งที่เราเป็นคนที่ไม่เคยเปิดวิทยุไม่เคยแบบจะมีบอกตรงเปิดยังเปิดไม่ถูกอะแล้วอยู่มันดังขึ้นมาอุ้ยรถเราก็ไม่ใช่รถเก่ารถเรามันรถใหม่จะไฟช็อตก็ไม่ใช่แล้วมันเป็นเสียงภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเจ๊กไม่ใช่ภาษาจีนไม่ใช่เสียงซ่าๆๆในขณะที่ขับรถปุ๊บมันกลายเป็นว่าเสียงมันหายเสียงมันหายมันหายได้ยังไงอ่ะทั้งที่แบบในขณะที่เปิดให้ทุกคนได้ยินมันก็ยังดังอยู่งั้นดังเหมือนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพอเรากลับรถแล้วมันหายแต่ในใจก็กลัวนะเพราะว่ามันเสียงอะไรอ่ะเราไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้โอ้พี่เรายังมี energy อยู่เลยยังมีความตื่นเต้นอยู่เลยอ่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไงอย่างพี่คนนี้ค่ะชื่อว่าพี่วารีบอกว่าฉันก็รู้จักกับเจ้าหน้าที่พยาบาลคนนี้นะปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาขับรถอย่างเดียวเขาไม่เปิดหรอกวิทยุฟังอะนะแต่วันนั้นอยู่ดีๆเครื่องเสียงในรถมันก็ติดขึ้นมาเองทั้งที่ไม่ได้ไปเปิดมันด้วยเสียงเนี่ยไม่ใช่เสียงเพลงแต่ว่าเป็นเสียงสวดมนต์คล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็มีเสียงเหมือนคนพูดอะไรแทรกมาแต่มันจับใจความไม่ได้หรอกเสียงประหลาดแบบนี้มันดังขึ้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยโทรมาหาพี่วารีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เร่งเสียงให้ฟังพี่วารีเขาก็ช่วยฟังนะคะแต่ทีนี้มันฟังไม่รู้เรื่องไงเลยบอกว่าให้กลับมาที่วัดก่อนมันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะพอหันหัวรถกลับเท่านั้นล่ะค่ะเสียงที่มันดังน่ะมันก็หยุดของมันไปเองหลายคนก็ตกใจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เขาอยู่ในรถคนเดียวเขาก็ตกใจมากเหลือเกินนะคะถึงขั้นกับขับรถต่อไม่ไหวอ่ะนั่งสั่นอยู่ในรถอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มานั่งตั้งสติสงบจิตสงบใจอยู่ในวัดสักพักหนึ่งเลยอะฟังเสียงพี่วารีค่ะแบบแกไม่เคยเปิดวิทยุฟังในรถเนาะไม่ฉันขวดไหนให้ฉันกินไม่เคยเปิดวิทยุฟังในรถที่นี่วิทยุรถของแกน่ะเปิดเองแกก็เลยว่าแกก็เลยโทรกลับมาหาพวกฉันนี่แหละหาไอ้แมวไหนวะครับแมวฟังสิเสียงอะไรอะวะแบบมันจะเป็นเสียงไม่ใช่เสียงเพลงเสียงอะไรหรอกมันจะเป็นเสียงแบบเสียงคนสวดมนต์หรืออะไรสักอย่างจ้ะในรถแกใช่ไหมครับจ้ะในรถในเลยจ้ะที่นี่ก็เลยว่าหมอขับรถกลับมาก่อนว่ะหมอขับรถกลับมาพอแกอวยหัวรถเสียงก็เงียบไปเงียบแล้วเงียบแล้วเงียบแล้วว่ะอันนี้เรามีความเชื่อยังไงครับพี่ก็ท่านศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็เลยพอกลับมาแกก็มานั่งสั่นอยู่คู่นึงแหละ
เนี่ยบอกแล้วท้าวเวสุวรรณที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นี่พี่เขาว่าแบบนี้นะคะคุณกนกพรน่ะเขาเชื่อว่าเสียงประหลาดที่มันดังอยู่ในรถน่าจะเป็นเสียงของท้าวเวสุวรรณนี่แหละค่ะดังขึ้นมาเนี่ยด้วยความเป็นคนเคารพนับถืออยู่แล้วไงมีพระรูปนึงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ไปอัญเชิญท่านน่ะลงจากรถดีไหมแล้วก็ขอพรใหม่ครั้งนี้อาจจะสมหวังก็ได้นะก็เลยมั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปาฏิหาริย์ที่จะเกิดสิ่งดีๆกับเธอในอนาคตแล้วเมื่อกี้จุดธูปด้วยไงเห็นเลขแล้วจำแม่นเลยจำแม่นจดไว้ยังไม่ทันอย่าลืมนะเรียบร้อยเลยหมดนี่นะคะรู้สึกมีความหวังยังไงก็ไม่รู้นะคะตายแล้วก็เกาะนี่แหละเกาะบุญเขาสาธุด้วยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม